ประวัติผู้กำกับหนุย่ยบุคคลที่ตระกูลชินวัตรไว้ใจมากที่สุดท่งอารักขาเสฐากลับมาอีกครั้งสำหรับผู้กำกับหนุย่ยผลตำรวจเอกวัฒนอยู่วิทยาพโลไทยหลังล่าสุดได้กลับอารักขานนายกคนที่30เศรบเสาทุยศิลป์โดยผู้กำกับหนุย่ยเคยเป็นอดีตนายตำรวจติดตามนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรเรียกได้ว่าเป็นนายตำรวจคู่ใจตระกูลชินวัตร โดยผู้กำกับหน่วยกลับมายวงการสีกากีอีกครั้งและมีคำสั่งให้ขยับเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรองผอบอกอก,อกชคในแวดวงการเมืองรู้กันดีว่าผู้กำกับหน่วยเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ตระกูลชินวัตรไว้ใจมากที่สุดเนื่องจากผู้กำกับหน่วยเคยเป็นบริษกับคู่ใจของทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ในช่วงดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีด้วย ประวัติผู้กำกับหน่วยจบนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49บรรจุครั้งแรกในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก่อนเข้ามาอยู่ในสำนักงานพลนตำรวจเอกสันสรุตานนนอดีตพบตรอ ผู้กำกับหน่วยเข้ามาอยู่ในทีมรักษาทักษิณในช่วงปลายรัฐบาลก่อนถูกผิดรัฐประหาร2,549ทำให้ผู้กำกับหน่วยโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพอบอตรในขณะนั้นเซ็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่91ทับ2551ลงวันที่6กุมภาพันธ์2551ย้ายไปเป็นสวสปสพกรงปีนงังจังหวัดยะลา แต่ทว่าตระกูลชินวัตรไม่ปล่อยให้ผู้กำกับหนุ่ยเดนเด้งโดยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผบอรตรในขณะนั้นมีคำสั่งขอตัวผู้กำกับหนุ่ยมาช่วยราชการในสำนักง,งานรองผบอรตรประจบกับพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์จึงมีคำสั่งโยกย้ายผู้กำกับหนุ่ยกลับสันติบาลมีหน้าที่ดูแลเขตบ้านจันทร์สองลาของคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ป้อมเพชรอดีตภริยาข,ของทักษิณเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2551 และต่อมาในปี2554นางสาวยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งได้นั่งก็อี้นายกผู้กำกับหน่วยก็มาทำหน้าที่บอดี้การ์คอยอารักขารักษาความปลอดภัยตั้งแต่วันแรกที่ยิ่งลักษณ์เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าเสมือนเงาตามตัว โดยเมื่อปี2562ผู้กำกับหน่วยเคยปรากฏข่าวถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและถูกพักราชการกรณีปรากฏภาพในขณะที่เจ้าตัวได้ติดตามยิ่งลักษณ์ไปเชียร์ฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียแต่รอดมาได้